สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสงครามเศรษฐกิจค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันแจ่มดวงนะคะประเด็นหลากหลายมากค่ะวันนี้ที่เราจะต้องหยิบยกมาสนทนาพูดคุยกันกับความเคลื่อนไหวภายในประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขยับคืบหน้านะคะความชัดเจนแล้วหรือไม่อย่างไรในเรื่องของโรดแมปการเลือกตั้งรวมถึงมาตรการคลายล็อกบางคนบอกว่าคลายแบบนี้เหรอเรียกว่าคลายนี่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้สิ่งที่ร้องขอและปัญหาที่บอกว่าออกมาแก้ให้ใครคลายแบบนี้ประโยชน์ตกอยู่กับใครกันแน่นี่ก็มีคำถามนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีในส่วนของคดีความที่เราได้มาชำแหละรายละเอียดกันก่อนหน้านั้นก็มีความคืบหน้าออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคดีTPI ด้วยเรื่องการปราบโกงวันนี้ก็มีค่ะรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจนะคะของเมืองน้ำมันเวเนซุเอลามีคนบอกว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้เงินไปมากกับประชานิยมไงทีนี้ล่ะค่ะจะต้องหยิบมาคุยกันว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดนี้ภายในวันนี้ติดตามอย่างเข้มข้นนะคะสนทนาพูดคุยกันค่ะกับท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องเยอะมากนะคะในรอบสัปดาห์นี้เรื่องเยอะจริงๆนะคะทุกวันเนี่ยต้องติดตามแล้วครับบางทีบางเรื่องต้องติดตามทุกชั่วโมงด้วยโอ้จริงเลยค่ะความเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วขออนุญาตมาที่เรื่องแรกก่อนเลยเพราะจริงๆเป็นเรื่องที่เขารอกันมาหลายปีแล้วรอมาหลายปีแล้วนะคะเรื่องของการเลือกตั้งความชัดเจนที่ก่อนหน้านั้นเราคุยกันเนี่ยนะคะว่าทางด้านรองเลขากกต.โล่งนำหน้าคสช.อีกว่าจะ24กุมภาพันธ์62แล้วก็ยังคุยกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้มีความชัดเจนออกมาจากพลเอกประยุทธ์นะคะในการประชุมคสช.ว่าก็อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วสุดในกุมภาพันธ์อยู่ที่24กุมภาพันธ์62นี่แหละมีมาตรการในเรื่องของการคลายล็อกที่คุณวิษณุเครืองามเนี่ยออกมาให้รายละเอียดเบื้องต้นนะคะว่าอ่ะก็หาสมาชิกกันได้นะคะประชุมในการหากรรมการบริหารพรรคได้กำหนดแนวนโยบายพรรคได้อะไรต่างๆรวมไปถึงเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าการคลายล็อกครั้งนี้เพื่อที่จะให้1เลยแบ่งเขตได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตให้ทำได้และ primary vote ซึ่งไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ primary vote จากที่สนช.ร่างไว้อีกเรื่องคลายล็อกเรื่องลดแบบเลือกตั้งท่านสงครามมองยังไงคะสำหรับสัปดาห์นี้ครับคือเรื่องคลายล็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องปลดล็อกให้หมดเลยนะครับไปกักไว้ทำไมอ่ะนั้นในเมื่อเราจะมีใกล้เลือกตั้งแต่ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่คุณนันได้พูดเอาไว้อ่ะมันจะมีเลือกตั้งในเดือนกุมภาจริงหรือไม่นั่นนะคะบางคนก็ยังสงสัยก็ไม่มีใครตอบได้นะก็ขนาดผู้มีอำนาจยังไม่ตอบเลยว่าจะเป็นวันนั้นวันนี้นะครับฉะนั้นถ้าจริงๆเนี่ยที่จะให้มั่นใจเนี่ยควรที่จะต้องระบุวันเลือกตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ออกพ.ร.ก.การเลือกตั้งหรือพ.ร.บ.การเลือกตั้งออกมาพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยนะคะฉะนั้น ก็ทำให้คนก็ไม่ค่อยมั่นใจจริงๆถ้าสมัยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพอพูดเราเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเลือกตั้งเนี่ยคนก็รู้เลยว่าเอาละแน่นอนแล้วต้องชัวร์ชัวร์แล้วแต่เนื่องจากว่าผู้มีอำนาจเนี่ยมีการเลื่อนบ่อยมาหลายครั้งจนตอนนี้พูดหลายคนก็ไม่มั่นใจผมเกือบจะรู้ว่าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็แล้วกันนะครับได้มั่นใจคือจะมั่นใจก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วนั่นแหละระบุวันที่แน่นอนครับสำหรับการคลายล็อกเนี่ยเป็นไงคะคืออย่างที่ผมพูดแต่ทำไมไม่ปลดล็อกซะเลยค่ะนะครับคือไหนๆจากนั้นเนี่ยแต่อันนี้ต้องดีก็คือเรื่องที่จะกำหนดเขตให้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าลดส.ส.เขตลงไปรู้สึกจะลดลงไป150คนหรือไงเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึงผมจำตัวเลขไม่ได้ก็ทำให้เขต350บัญชีรายชื่อ150สำหรับครั้งนี้ค่ะเมื่อก่อนมัน400ใช่แล้วบัญชีรายชื่อ101ค่ะใช่มั้ยฮะก็หายไป50คนฉะนั้นมันกระทบหลายจังหวัดฉะนั้นพอกระทบปุ๊บเขตก็ต้องจัดกันใหม่แม้กระทั่งบางจังหวัดถึงแม้ว่า
ไม่ต้องไม่ได้ลดสมาชิกผู้สมัครส.ส.นะครับแต่ก็ด้วยประชากรที่มันเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เลือกจากในจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่ในจังหวัดใช่ค่ะก็อีก6อยู่กันจริงๆรู้สึกจะ2คนนะฮะไปอยู่กับจังหวัดอื่นแล้วก็เขตอื่นแล้วก็สลับเปลี่ยนกันใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็ปัญหาก็บอกว่าในเมื่อคนไม่นอกเขตเนี่ยมันจะไม่รู้เขตพื้นที่ไม่รู้พื้นที่แล้วก็อาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกับพวกที่มีสมองไดนามิกเป็นสมัยนะคะอะไรนะคะสมองอะไรนะไดนามิกไดนามิกมันกลมไงนะครับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดแหละต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมแล้วต้องรู้โกงเขาโกงกันยังไงค่ะนะฮะเห็นบอกว่าจะกลับมาเหมือนกับสมัยรัฐบาลสมัยจอมพลถนอมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าข่าวการจะจริงหรือไม่ค่ะแต่หวังว่าคงไม่จริงนะครับหวังว่าคงไม่จริงหวังว่าเช่นนั้นเพราะว่าอย่างที่ท่านสงครามบอกไปว่าในเรื่องของการแบ่งเขตเนี่ยมันสามารถส่งผลได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ได้เหมือนกันครับคือบางทีก็โดยปกติแล้วนั่นพื้นที่ต้องติดกันแต่อาจจะมีติดกันทิศหน่อยแต่นอกนั้นยาคือแบ่งเขาเรียกแบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นหาเสียงยากลำบากหน่อยลำบากเพราะว่าระยะเวลาก็สั้นที่น่าห่วงที่สุดที่เขากลัวเนี่ยก็คือว่าระยะเวลาหาเสียงเนี่ยคุณวิษณุบอก20วันก็พอเออโอเคพอไม่พอเนี่ยมันดูยังไงคะดูยังไงคือถ้าเขตเดิมเวลาเดิมคนเก่าเนี่ยจะได้เปรียบในผมพูดจริงๆนะใช่ไหมคะคนที่คิดว่าจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบเนี่ยคิดดูนี่ผมพูดกันตรงๆนะเพราะว่าคนที่เขาเป็นอดีตเขาเคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจำหน้าได้ค่ะนะครับฉะนั้นชาวบ้านเขาก็จะรู้แล้วว่ารู้ว่าคนที่อยู่พรรคไหนค่ะนะเพราะเที่ยวนี้นี่นะมันไม่ใช่เบอร์เดียวทั่วประเทศค่ะแต่ละคนแต่ละเบอร์ฉะนั้นเขาต้องไปจำคนที่ต้องไปจำนั่นสงสารเนี่ยพรรคใหม่ๆเนี่ยนี่นะครับพรรคที่บางทีบางพรรคคนยังไม่รู้จักชื่อเลยใช่ค่ะยังสับสนชื่อพรรคกันอยู่เลยนะคะใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบไปนึกเอาเองไปนึกเอาเองนะครับไปนึกเอาเองฉะนั้นผมเชื่อว่าพรรคใหญ่ๆ 2-3 พรรคเนี่ยนะครับหรือพรรคเก่าเนี่ยก็ไม่กลัวหรอกก็ยังไงผู้สมัครส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนหน้าเก่าแล้วโลโก้ชื่อต่างๆเขาก็คนก็จำได้กันส่วนใหญ่แล้วแต่ทีนี้มันก็จะมีหมากกลอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะท่านสงครามเช่นแต่เดิมเนี่ยเบอร์ผู้สมัครของในรายเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันพรรคกับคนใช่ไหมคะครั้งนี้คนละเบอร์แต่ละคนแต่ละเขตแต่ละพรรคใช่คนละเบอร์เมื่อก่อนก็คือ พรรคนี้ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยทั่วประเทศค่ะแล้วเขตนี้เนี่ยจะลง2คน3คน1คนพวกก็เบอร์เดียวกันค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในเขตเดียวกันก็คนละเบอร์คนละเบอร์นะฮะคนละเบอร์คนก็สับสนน่ะค่ะนะฮะอย่างพรรคกผู้สมัครเขตเป็นเบอร์1นะฮะค่ะแต่ว่าเฉพาะเขตนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งสมมติเขตลาดพร้าวสมมตินะฮะเขตลาดพร้าวอยู่พรรคกผู้สมัครเขตลาดพร้าวได้เบอร์หนึ่งพรรคก็ต้องเบอร์หนึ่งตามผู้สมัครอันนี้ของเดิมนะฮะอันนี้ปัจจุบันก็ใช่ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อันนี้เราบัตรใบเดียวคือแค่บัตรใบเดียวค่ะนะฮะแต่ว่าพอข้ามไปเขตวังทองหลังปุ๊บอีกเขตหนึ่งเขตหนึ่งค่ะอาจจะเบอร์30เปลี่ยนเอาคนละเบอร์แล้วทีนี้คนละเบอร์แล้วก็สมัครกนะครับเบอร์30ค่ะพรรคกเนี่ยเบอร์30ค่ะแต่เขตนี้คุณก็สับสนไงสรุปบางทีพื้นที่ติดกันก็ติดโปสเตอร์เนี่ยก็ติดกันใช่ค่ะฉะนั้นอะไรกันแน่ทำไมพรรคนี้เบอร์30หรือเบอร์1คนจะสับสนเนี่ยค่ะนะฮะคนจะสับสนส่งผลไหมคะเนี่ยอันนี้มีผลแน่นอนนะคนสับสนแน่นอนพอ
เขตบางทองหลางอย่างที่พูดเนี่ยเป็นพรรคขอกลายเป็นพรรคขอในเบอร์หนึ่งคนจะสับสนเนี่ยไม่รู้จะหวังว่าเพื่อให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ลงผิดหรือเปล่านั่นน่ะสิคะแล้วทุกคะแนนนี่มีความหมายด้วยนะครับคือติดกันเนี่ยก็คนก็งงเฮ้ยพรรคกอเนี่ยทำไมเบอร์หนึ่งกับเบอร์30แต่พรรคขอเนี่ยก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันอ้าวแล้วสรุปยังไงนี่คนจะสับสนเรื่องนี้แน่นอนค่ะนะฮะดังนั้นถ้ากรรมการเนี่ยมีการเอียงปุ๊บอาจจะไม่ให้ซิกไม่ให้อะไรนี่ไงเบอร์หนึ่งนี่ไงเบอร์กันเนี่ยคนก็จะผิดพลาดไปมีผลในทันทีมีผลนะมันนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวกติกาใหม่เยอะในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เวลาที่จะเหลือให้หาเสียงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนดูท่ามันจะน้อยอันนี้ข้อนี้จริงๆต้องให้เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเลยถ้าปลดล็อกปุ๊บให้เริ่มหาเสียงได้ใช่ไหมคะนะครับควรจะแบบคือคนจะไม่สับสนคนจะได้ไม่สับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตรงๆนะฮะไม่มีการมีทริคที่มันทำให้เอากรรมการหรือว่าอะไรต่างๆมีกรรมการที่เอียงไปเอียงมาอย่างเงี้ยนะครับพรรคใหญ่พรรคเก่าก็ได้เปรียบนะครับค่ะเขาจะได้เปรียบนะแต่ว่าถ้านะครับถ้ามีทริคมีอะไรเนี่ยอาจจะเสียเปรียบก็ได้แท็กติกอย่างนั้นใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าถ้าตรงๆเนี่ยพรรคใหม่เขาก็ชื่อก็ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำโลโก้ก็ไม่รู้จักโลโก้ของพรรคเนี่ยคนก็ไม่รู้จักให้พรรคอะไรกันแน่นะแต่ถ้าพรรคเก่าคงจะไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะยังไงคะชื่อพรรคนิดเดียวคือต้องใส่แว่นถึงจะเห็นค่ะนะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยโลโก้เนี่ยตัวเบลอเลยนะแต่ว่าพรรคบางพรรคก็โลโก้นิดเดียวอ่ะนะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าหวังว่าเที่ยวนี้คงไม่เป็นแบบนั้นนะเราเชื่อเราเชื่อมั่นท่านประธานค่ะนะครับว่าท่านจะไม่เป็นทั้งคณะกรรมการนะผมก็เชื่อนะครับถึงแม้ว่ากฎกติกาที่กรทเขาร่างออกมามันจะยุ่งยากซับซ้อนก่อนหน้านี้ในเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็เคยออกมาสะท้อนว่ามันสุ่มเสี่ยงมากเลยกับการทุจริตเพราะว่ามันต้องไปหาโรงพิมพ์ที่แยกออกไปในแต่ละเขตแต่ละมันไม่เหมือนกันแต่บัตรเลือกตั้งแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันมันทุจริตได้ง่ายกว่าเยอะแล้วคุณสมชายก็เคยลงทุนนี่จัดตัวอย่างให้ดูเชิญสนช.เชิญกรท.มาดูไม่มีใครมาดูที่แกจัดนะฮะอันนี้น่ากลัวนี่คือทุจริตเลือกตั้งโดยเฉพาะเวลานับคะแนนเวลานับคะแนนจะต้องแล้วเวลารวมนะครับก็อย่างที่ผมพูดอะเขต1เขต2แต่คนละพรรคเนี่ยเบอร์เดียวกันเวลารวมคะแนนอาจจะมั่วเข้าไปได้นั่นนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่น่าเป็นห่วงนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะคะใช่ทีนี้กลับมาอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งเมื่อสักครู่นี้ถ้าสงครามได้พูดถึงการชิงความได้เปรียบตั้งแต่การแบ่งเขตแล้วอันนี้มีผลทีนี้ขออนุญาตเรียนถามว่าพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองที่สามารถเข้าไปให้ความเห็นกับกกต.เรื่องการแบ่งเขตได้ต้องเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แล้วอย่างนั้นไหมคะอันนี้ยังไม่ชัดเจนพรรคการเมืองยังไม่ชัดเจนคงจะเป็นกรรมการบริหารพรรคเข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องผู้ว่าที่ผู้สมัครด้วยซ้ำหรือสมาชิกเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคไม่สามารถไปทุกเขตได้ในการให้ความคิดเห็นใช่ทีนี้เรียนถามว่าแล้วพวกกลุ่มการเมืองคะกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนยังเป็นวุ้นยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เดินสายอยู่เนี่ยจะไปอยู่พักไหนในนามพักอะไรแต่คนก็โฟกัสว่ากลุ่มนี้มีอิทธิพลแน่ๆเลยกับการแบ่งเขตครั้งนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้เราอาจจะไปทับท้วงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้แต่จริงๆเนี่ยบอกว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคคงต้องผู้สมัครหรือสมาชิกหรือแม้กระทั่งประชาชนก็เข้าแต่เขาเน้นบอกว่าพรรคการเมืองนะใช่ค่ะเน้นว่าพรรคการเมืองนะฉะนั้นถ้าพรรคการเมืองเนี่ยพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันจะเข้าไปได้ยังไงเขาก็ไม่รู้อย่างสมมติว่าพรรคอยู่ในกรุงเทพเราต้องไปวิ่งไปเชียงรายขนาดเรียงการก็วิ่งไปนราธิวาสอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเหนือก็จะวิ่งไปนครพนมหรืออะไรพวกนี้ขาขวิดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจากกรรมการนี่เป็นทางที่มันไม่ได้อยู่แล้วการปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่รู้
เพราะว่าถ้ามีการประกาศไว้ก่อนสัก15วันยังนั่นนะครับถ้าปุ๊บปั๊บแล้วก็ให้ความเห็นเลยเอาไงเห็นด้วยไหมไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมนอกจากว่าผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครนะครับหรือสมาชิกบางทีถ้ายังไม่ได้สมัครก็อาจจะยังไม่รู้ว่าพรรคจะให้ใครสมัครใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวแทนของพรรคเป็นสมาชิกในเขตนั้นๆเนี่ยเขาถึงจะรู้นะครับว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคือเปลี่ยนสัก 10-20% ยังพอได้แต่ว่าเปลี่ยน 80-90% อย่างเงี้ยแสดงว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วอันนี้ก็ต้องรอดูทีอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านสงครามบอกว่าใครจะเป็นผู้สมัครในพื้นที่นั้นก็ยังไม่รู้เพราะคราวนี้มีเรื่องไพรมารีเข้ามาอีกด้วยก็เลยต้องชวนคุยอีกอะค่ะเรื่องไพรมารีเนี่ยค่ะโอ้ยคนวิจารณ์กันแซ่บเลยนะคะกรทเขียนกว้างๆเอาไว้ว่าสมาชิกพรรคควรมีต้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนะคะกับการคัดเลือกผู้ลงสมัครของพรรคในแต่ละพื้นที่สนช.ไปลงรายละเอียดซะยิบย่อยเลยค่ะว่าแบ่งเป็นรายเขตจำนวนเท่านั้นเท่านี้ในการเปิดประชุมองค์ประชุมจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละระดับต้องมีกี่คนอย่างไรมีกรรมการสรรหากรชุดนึงด้วยแล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคในการกันกรองอีกชุดนึงมีการตีไปตีกลับอะไรกันลงรายละเอียดเยอะมากในระดับเขตแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้มีบทเฉพาะการงั้นทำเป็นรายจังหวัดก็ยังได้นะแต่ท้ายที่สุดปรากฏคุณวิษณุให้รายละเอียดมาแล้วว่าน่าจะเป็นวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ขัดกับมาตรา45ออกมาไปในรูปแบบที่ว่ากรรมการสรรหา11คนไปฟังความเห็นมาและเอารายชื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคอย่างนี้ไพรมารีมั้ยฮะคิดเห็นยังไงคะท่านสงครามคะหัวเราะเลยนะคะก็อย่าไปต้องมีเลยครับกรรมการบริหารพรรคเขาต้องประชุมคณะกรรมการอยู่แล้วว่าจะเอาเขตนี้ตรงนี้จะเอาใครก่อนหน้านั้นนะหมายความว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ไหนแต่ไรแต่ไรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นผู้ที่ว่านั่นว่าจะส่งใครในเขตนี้ตรงนี้จะส่งใครแล้วมันต่างกันยังไงกับที่คุณวิษณุมาบอกเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนอย่างนี้มันต่างกันยังไงค่ะนะฮะดังนั้นผมดูแล้วก็งงเหมือนกันว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนค่ะจริงๆพันรีโหวตเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขตนี้มีผู้เสนอนะครับเสนอตัวว่าจะลงสมัครเขตนี้เนี่ยตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมทำโพนี่จะเหมือนพดพันรีโหวตไหมแล้วโพนี้ไปถามกับประชาชนด้วยถามประชาชนไม่ใช่ถามกับนั่นดังนั้นทำโพเลยแต่เขามีเวลาก่อนหน้านั้นไงพรรคก็ทำได้ตอนนี้มันทำไม่ได้นี่ใช่ไหมก็ทำโพว่าระหว่างสองคนนี้จะเอาคนไหนถ้าคะแนนเสียงใครดีกว่าเขาก็เลือกคนนั้นอ่ะให้เป็นผู้สมัครในเขตนั้นไปเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วนอกจากว่าตกลงกันได้เอาคนนี้ยอมรับคนนี้มาก็ให้คนนี้ไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสองคนต่างคนต่างว่าคะแนนเสียงเขาดีเขาสามารถชนะได้เนี่ยก็ต้องทำโพอยู่ที่ประชาชนว่าอันนี้เหมือนพรรคมีโหวตไหมแล้วกว้างขวางกว่าด้วยนะคะแล้วเคยขนาดถึงบอกว่าไม่ต่อไปเนี่ยทุกเขตเนี่ยต้องทำพรรคมิตรโหวตเราเคยทำเลยเราเคยพูดนโยบายเนี่ยผู้บริหารของพรรคเคยพูดอย่างนี้นะต่อไปทุกเขตเพื่อมั่นใจคือบางคนเนี่ยได้มาเขาก็ได้มาเพราะเอาต้องพูดตรงๆอาจจะไม่ใช่ได้มาเพราะว่าตัวเองเนี่ยแต่ได้มาเพราะพรรคแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยยังไม่ได้ลงแต่ชาวบ้านรักคนนี้มากกว่าฉะนั้นถ้าทำพรรคพิธีโหวตปุ๊บคนที่เคยลงอาจจะไม่ได้นะได้คนใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าดีเขาถึงจะเข้าถึงประชาชนไงไอ้ประเภทที่ติดสอยห้อยตามเพราะว่าอาศัยเรื่องพรรคเนี่ยมันจะได้หมดไปนะฉะนั้นทางพรรคเพื่อไทยเขาถึงเคยบอกว่าจะทำพรรคพิธีโหวตอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นๆเลยไม่ใช่แค่สมาชิกพรรคใช่ครับแต่ว่าในกฎหมายนี้เนี่ยไประบุเฉพาะแค่สมาชิกและทีนี้ก็เลยมีคำถามตามมาในราคาท่านสงครามเมื่อมาแก้เรื่องไพรมารีแบบนี้ซึ่งไพรมารีเนี่ยตีกรอบเอาไว้เฉพาะสมาชิกเอื้อพรรคไหนที่หาสมาชิกไม่ทันตามกรอบหรือเปล่าเพราะดูเหมือนพรรคเก่าพรรคใหญ่ล้วนแต่ประสานเสียงว่า
เอาเอาก็เอาทำทันมาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับค่ะก็นี่แหละครับที่เขาตั้งคำถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆคืออย่างนี้นะคือก่อนหน้านั้นนะผมเห็นพรรคการเมืองใหญ่ๆเขาก็นั่งหัวเราะกันไอ้ตกลงนี่จะไปกันพรรคใหญ่หรือพรรคใหม่กันแน่เขาก็หัวเราะกันนะฮะแต่เขาก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็มีการคัดค้านว่าไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่ว่าเราได้เปรียบแล้วเราจะเอาอย่างนั้นหรือว่าพรรคใหญ่ๆเขาได้เปรียบเขาก็เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องถูกต้องเพราะว่ามันต้องเป็นลองเทอมระยะยาวใช่ไหมมันจะได้ทำให้มันถูกต้องไปนะการเมืองการปกครองจะได้ดีขึ้นนะแต่ว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บนะเหมือนกับที่เซตซีโร่สมาชิกอะนะครับคนมีสมาชิกเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยทำไมตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่หมื่นใช่ค่ะไม่รู้ไหมครับเพราะอะไรคะเพราะเขาดูว่าถ้ามีเยอะเลยเนี่ยมันควบคุมลำบากเนี่ยเวลาจะทำบางมีโหวตเนี่ยแล้วก็เอาเท่าที่กฎหมายกำหนด อย่างบางภาคมีตั้งหลายล้านอ่ะทำไมเหลือแค่แสนกว่าน่าค่ะฉะนั้นหนึ่งเขาก็ไม่อยากไปบังคับอันที่สองก็คือว่าเฮ้ยสมาชิกน้อยแต่ว่าถ้าได้จำนวนตามที่กฎหมายเขาทำงานสะดวกกว่ามีพอใช้อ่ะใช่อย่างนั้นใช่ใช่ฮะเนี่ยก็จะสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับแต่ว่าตอนที่คนล่างเนี่ยไม่รู้มีจุดเป้าหมายยังไงนะครับแต่เลยเข้าล็อกท่านใจเข้าล็อกพักใหญ่กลายเป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยทำให้เสียงวิจารณ์นี่มันแซดไปหมดเลยคือไปคิดจนเปลืองสมองไปเยอะแยะแทนที่ไปเอาสมองไปใช้อย่างอื่นคิดเรื่องนี้ทำไม่ได้มาไปเข้าล็อกพักใหญ่เข้าค่ะแล้วกลายเป็นพวกตัวเองหรือเปล่าทำไม่ได้ก็พออื่นนี่ก็คำถามเนี้ยที่เขาบอกว่าเอ้ยที่เปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยมันทำเพื่อใครหรือเปล่านั่นนะคะนั้นอันนี้ก็บางทีผมก็ว่าคิดได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คิดนะครับคือคิดแต่ว่าจะกันอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ถ้าถึงเวลามันไม่ได้อย่างที่คิดค่ะทีนี้จะไปแก้หรือแก้ไม่ทันละก็ใช้แก้ชั่วคราวแล้วจะยังไงต่อไปจะทำไงอีกนี่แหละนะคะเสียงวิจารณ์ตามมาเพราะว่าสิ่งที่กฎหมายระบุให้ทำพวกตัวเองหรือเปล่าที่ทำไม่ได้แต่สิ่งที่กฎหมายห้ามว่าอย่าทำแต่ทำไมพวกตัวเองหรือเปล่าทำได้อยู่กลุ่มเดียวโอ้พูดสอดประสานกันหมดห้ามหาเสียงไม่ได้ยังหาเสียงไม่ได้นะแต่เห็นมีอยู่กลุ่มนึงเนี่ยก็ยังเดินครับขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่เนืองๆครับก็ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากก็เห็นกันอยู่ตอนนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือรู้กันแล้วนะฮะผมก็คงไม่ต้องพูดอ่ะค่ะนะครับเดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันเปล่าๆในเมื่อเห็นกันแล้วท่วงทำนองของอารมณ์สังคมทั้งภาคประชาชนและอดีตนักการเมืองอดีตส.ส.ต่างๆก็เห็นไพ่เห็นกระดานกันหมดถามทัศนะท่านสงครามจริงๆว่าเกมนี้หากประเมินหากมองและจริงๆใครได้เปรียบใครเสียเปรียบกันแน่ครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าทำเกมนี้เข้ามาเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคเก่าพรรคเดิมพรรคใหญ่เนี่ยได้เปรียบพรรคใหม่บางไงเนี่ยเสียเปรียบทำไม่ได้ตามเป้าหมายสมาชิกก็อาจจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยด้อยประสบการณ์ด้วยก็จะเสียเปรียบนะครับนะแต่ว่าทำอะไรให้มันถูกต้องตามระบบเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยดีที่สุดกฎเกณฑ์ครับให้เหมือนชาวบ้านเนี่ยนะให้เป็นแบบสากลหน่อยอันนั้นจะดีที่สุดจะได้ไม่เสียคะแนนไม่ถูกนินทานะคือยิ่งทันนะครับผมก็พูดจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากประชาชนชาวบ้านกันมานะค่ะเขายิ่งทำนี่ทำให้ชาวบ้านก็ตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆค่ะก็ชาวบ้านก็ตัดสินใจง่ายขึ้นคือเห็นชัดเกินไปชัดเกินทำจนเห็นชัดเกินไปชาวบ้านคือบางคนอาจจะเคยเชียร์กลุ่มนี้คนนี้เชียร์เหลือเกินค่ะตอนนี้เปลี่ยนใจถาม
ามทัศนะท่านสงครามจริงๆว่าเกมนี้หากประเมินหากมองแล้วจริงๆใครได้เปรียบใครเสียเปรียบกันแน่ทำอะไรให้มันถูกต้องตามระบบเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยดีที่สุดกฎเกณฑ์ครับให้เหมือนชาวบ้านเนี่ยนะให้เป็นแบบสากลหน่อยอันนั้นจะดีที่สุดจะได้ไม่เสียคะแนนไม่ถูกนินทานะคือยิ่งทันนะครับผมก็พูดจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากประชาชนบ้านกันมันเขายิ่งทำนี่ทำให้ชาวบ้านก็ตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆค่ะก็ชาวบ้านก็ตัดสินใจง่ายขึ้นคือเห็นชัดเกินไปทำจนเห็นชัดเกินไปชาวบ้านคือบางคนอาจจะเคยเชียร์กลุ่มนี้คนนี้เชียร์เหลือเกินค่ะตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วบอกไม่ไหวจงแจ้งขนาดนี้จงแจ้งอะคือทำหน้าเกียดยิ่งทำก็ยิ่งเอื้อประโยชน์ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งกาจะเอาเปรียบเพื่อนแหละแต่ทำไปทำมากลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้เพื่อนครับให้เพื่อนได้คะแนนเฉยโดยที่เพื่อนอยู่เฉยๆใช่เพราะเราเนี่ยไปเอาเปรียบเขาแล้วคนอื่นเขาเห็นเขารู้ทันมันเกิดแบบนี้จริงๆคือคนไทยเนี่ยมักจะเชียร์ฝ่ายที่เป็นรองเรียกเชียร์มวยรองใช่ไหมเชียร์มวยรองนะครับเพราะว่าคือเห็นอยู่แล้วทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่แฟร์นะจริงๆคนไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาก็จะรักความเป็นธรรมโดยอุปนิสัยคนไทยเนี่ยแล้วก็อาจจะตอนแรกอาจจะเชื่อคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเขารักความเป็นธรรมครับดังนั้นทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่าเคยคิดว่ามันได้เปรียบนะครับนี่นะคะเอาล่ะเอาถึงแม้ว่าบางกลุ่มที่ขึ้นมาเนี่ยจะพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดว่าลงไปฟังเสียงประชาชนจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยโฆษณานโยบายรัฐบาลแต่ว่าท่านสงครามบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเสียคะแนนนะทำอย่างนี้ยิ่งทำยิ่งไม่ดีนะไม่เป็นบวกงั้นมาดูเรื่องที่เป็นบวกกับรัฐบาลหน่อยโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์เองนะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสัญลักษณ์นี้นะฮะจดจำกันได้ใช่ไหมคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครบรอบ7ปีองค์กรเขาก็ออกมาบอกว่าให้คะแนนความตั้งใจในการปราบโกงของพลเอกประยุทธ์เอาไปเลย 100% เต็ม100เอาไปเลยตั้งใจปราบโกงมากๆเอาล่ะมันยังมีข้อรหาเรื่องของคนรอบตัวซะหน่อยแต่ถึงอย่างไรเนี่ยรัฐบาลนี้ทำให้องค์กรเขาสามารถเข้าไปปราบโกงหรือว่าทำหน้าที่ตรวจสอบได้ดีกว่ารัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาค่ะคิดเห็นยังไงคะเนี่ยปราบโกงให้แค่ 100% ละครับอ้าวมันเต็มแล้วนะคะมันเต็มแม็กแล้วนะคะผมให้ 150% โอ้ให้เกินอันนี้เกรดทับอันนี้เกรดทับทำไมล่ะคะก็ดูใครที่มันทำเกินมันปกติเปล่าล่ะอันนี้คือให้เกินแบบเกินปกติไปเลยเกินปกตินะก็คงไม่ต้องยกตัวอย่างก็เห็นท่านอยู่ค่ะไม่ว่าจะเรื่องของบอลลูนค่ะนะครับไม่ว่าเรือเหาะตรวจการที่กดระวังไปแล้วไม่บินเนี่ยนะคะเรือดำน้ำที่ไปเจอโคลนนะครับคุ้มนะคะ2-1ซื้อที่3ลำค่ะนะฮะยังมีอะไรอีกเยอะแยะจีทีสองร้อยค่ะโอ้จีทีสองร้อยนี่ล่าสุดปปช.ออกมาสุดยอดแล้วครับติดตามอยู่เรื่องนี้อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดค่ะนะครับทั่วโลกเขาเอาผู้ผลิตเดี๋ยวเข้าคุกนะประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ผู้ผลิตอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะถ้าผู้ผลิตเข้าคุกแต่ของเรายังบอกว่ามันความอยู่ที่ความเชื่อใช่เหมือนพระเครื่องค่ะนะพระเครื่องใช่คนใช้เนี่ยเขารู้สึกคุ้มค่ามูลค่ามันประเมินค่าไม่ได้ไปดูมูลค่าอย่าไปมูลค่าเรื่องนะเพราะว่าคนเอาGT 200ค่อยคอแล้วค่อยคอแล้วจะปลอดภัยค่ะบางคนแซวบอกอ๋องั้นก็เก็บตังค์ไปเช่าพระเครื่องแจกเลยดีกว่าจะได้มั่นใจถ้าใช้อย่างนั้นกันไปเช่าของหลวงพ่อคูณจะดีกว่าได้ด้วยเหรอคะการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วออกมาระบุว่ามันยากนะที่จะไปตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อคือประเทศไทยเราก็มีเรื่องแปลกๆอยู่หลายเรื่องนะครับค่ะก็อย่างตอนที่เราจะเพื่อไทยเขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับเขาบอกว่าให้ไปทำถนนไร้ฝุ่นทำถนนฝุ่นให้มันถนนลูกรังให้มันหมดก่อนนะครับตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมยังค่ะเอา
แล้วทำไมถึงทำได้มูลค่าก็แพงขึ้นด้วยไม่ห่วงเรื่องใช้หนี้ช่วยลูกชายอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นหนี้อยู่5ล้านล้านหรือ6ล้านล้านเนี่ยนะครับตอนนั้นแค่2ล้านล้านเนี่ยบอกให้หนี้ช่วยลูกช่วยหลานไม่หมดแต่ตอนนี้คือเข้าใจว่ารัฐบาลก็หาเงินเข้าประเทศได้เก่ง6ล้านล้านเนี่ยก็คิดว่าสัก2 3เดือนเอ้ย2 2 3ปีโทษ2 3เดือนมันเร็วไป2 3ปีเหมือนสมัยที่นายกทักษิณเนี่ยใช้หนี้ IMF อ่ะท่านยังใช้หนี้2ปีได้เลยท่านนี่ก่อนได้เลยอันนี้อาจจะ2ปีใช้หมดนะหรอคะ อันนี้อยู่มาเข้าปีที่5ก็มีแต่สร้างหนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขาดดุลกันตลอดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่แน่พอเป็นพออยู่ต่ออาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นนะท่านให้คะแนนเลยนะฮะให้กำลังใจผมจึงให้คะแนน150นะให้เกินให้กำลังใจให้เกินไปเลยนะครับซึ่งเป็นตลกแล้วก็ประธานเขาเรียกอะไรนะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคุณประมนสุธีวงผมคงไม่ต้องพูดแต่คุณชาวบ้านเขารู้กันว่าเป็นรถอะไรนะอะไรอุดอะไรสักอย่างนะฮะเออเป็นยังไงตาอุดอะไรยี่ห้อตาตารุ่นอุดอะไรนะคะนั่นแหละก็กลับไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วคนแบบนี้มาต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผมก็จริงๆตัวผมก็รู้จักนะผมเคยเป็นกรรมการหอค้าไทยอยู่ค่ะ ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นประธานนะค่ะแล้วก็เที่ยวนี้ผมก็พยายามดูนะดูเลขาขององค์ขององค์กรนี้คุณมานะเนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นเนี่ยมาด้วยมาเลยในวันครบรอบ7ปีก็มายืนเรียงกันเนี่ยค่ะมีประธานอยู่ตรงกลางรองประธานแล้วก็เลขาคุณมานะมายืนทำท่าอย่างนี้ครบรอบ7ปีไม่มีตอนนี้ไม่มีเรื่องคอร์รัปชันเลยนะคือให้คะแนนความปรับโกงให้คะแนนความตั้งใจมันลดลงอ่ะบอกเงินใต้โต๊ะก็การจ่ายเงินใต้โต๊ะก็ลดลงถามเจ้าบ้านดูสิแล้วยิ่งนักธุรกิจนี่ยิ่งรู้เลยนะคะแล้วมีเรื่องจากต่างประเทศเข้ามาอยู่เรื่อยๆว่าต้องจ่ายใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่ไทยนี่เขาพูดไปเลยแล้วจำเครื่องยนต์รถไฟ LIA เครื่องบินนะRolls-Royceค่ะจำได้ไหมครับก็ยังไม่ไปไหนนะคะผมสงสัยเที่ยวนี้น้ำท่วมเนี่ยไงฮะเอกสารคงลอยน้ำไปโอ้คาดการล่วงหน้าเลยนะคะครับนี่แต่พูดถึงการคาดการล่วงหน้าหนึ่งเรื่องเราอาจจะคาดการกันคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่า50-50ก่อนเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงที่สุดครับคดี TPI ค่ะที่เรามาชำระกันก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องไปแต่ว่ายังจะสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันก็ไม่เป็นไรครับคือผมต้องขอบคุณคณะตุลาการค่ะนะครับของผู้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยคนก็ไม่คาดหวังเนี่ยตอนแรกแต่คนไม่คาดหวังว่าก็5ใบ6ใบมันก็ไม่ต่างกันนะครับหมายจับหมายอะไรเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันนะครับก็ออกไปเถอะนะครับแต่ว่าออกมาอย่างนี้เนี่ยก็ท่านก็อ่านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกังขาเลยใช่ค่ะนะครับคือจะไม่มีอะไรกังขาว่าไม่ถูกต้องโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆโกงหรือเปล่าหาประโยชน์ใส่ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันผ่านศาลล้มละลายไปแล้วค่ะนะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแต่ถ้าพวกนั้นเนี่ยไม่ทำอย่างนี้นะครับประเทศจะเสียหายยิ่งกว่านี้นะครับมันนี่สินตั้งเป็นหลายหมื่นล้านอะจากหลักประมาณ 5-6 หมื่นล้านที่ไปเอาเงินมาพอฟองสบู่แตกปุ๊บนี่เพิ่มกลายเป็นหลักแสนล้านขึ้นมาทีนี้พอนั้นเสร็จเนี่ยแก้ไม่ใช่แก้ปัญหาเสร็จอย่างเดียวปัจจุบันก็มีกำไรนะฮะมีกำไรมากขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็องค์กรที่เข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เอกชนมีปตท.มีทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นหน่วยงานภาครัฐหมดภาครัฐไม่มีชื่อในนามบุคคลเข้าไปหากำไรฉะนั้นเราบอกว่าคนนั้นคนนี้อะไรพวกนี้
ก็มโนไปเองค่ะคือไม่ดูของจริงอ่ะข้อเท็จจริงอ่ะก็มโนไปเรื่อยนะแต่อะไรก็ต้องทักษิณโกงโกงป้นชาติเป็นวาทกรรมซ้ำๆคือเราเนี่ยควรจะต้องอ่านละเอียดทุกทีว่าใครชั่วว่าใครโกงเนี่ยแสวงหาข้อเท็จจริงต้องหาข้อเท็จจริงดูรายละเอียดนิดนึงค่ะไม่ใช่ว่าพอคุณนันบอกว่าคุณนี่เลวผมก็บอกเออใช่เลว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 ไงรู้ไหมไม่รู้นั่นแหละแต่เลวใครๆเขาก็พูดกันอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดเนี่ยคนไทยเนี่ยก็คือใครพูดอะไรเนี่ยไม่ไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่กล้าแต่เลยแทนที่จะบอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์แล้วว่าคนนี้โกงแล้วก็ต้องไปพิสูจน์คนนี้เลวก็ต้องไปพิสูจน์ว่าจริงไหนมันเลวตรงไหนมันโกงตรงไหนนะครับมันชั่วตรงไหนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% ผมพูดอยู่เสมอนะฮะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% แต่ว่าไอ้สิ่งที่นั่นเนี่ยเขาเจตนาหรือไม่แล้วก็ความดีกับความเลวเนี่ยความผิดอย่าขอโทษไม่บอกความเลวความดีกับความไม่ดีเนี่ยมันไปเปรียบเทียบแล้วอย่างไหนดีกว่าอะไรที่มันมากกว่าทำให้ประเทศชาติมันดีกว่าครับคือบางเรื่องนี่มันอาจจะเป็นการหลุดรอดบางเรื่องอาจจะคนแวดล้อมอะไรอย่างที่ผิดพลาดนะครับนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอย่าไปตาหน้านะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพออีกหน่อยเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาทำการเมืองกันค่ะพอเข้ามาปุ๊บโอ้ยนักการเมืองเลวนักการเมืองโกงนักการเมืองชั่วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะถ้าเป็นคนประเภทนี้ดีหมดคนดีมีหรืออย่างนั้นก็มีอยู่ฮะก็พยายามก็วาดภาพเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิวาทกรรมอย่างเดียวเนี่ยก็ประชาชนเองต้องรู้ให้เท่าทันด้วยใช่ครับใช่ครับฉะนั้นผมก็เปลี่ยนแบบว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่บอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์นี่อย่าไปสอนลูกสอนหลานว่าเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วเด็กมันจะไม่กล้าคิดต่อไปอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆไม่กล้าคิดแม้งั้นเราจะไปโลกพันจันได้เหรอทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันจะก้าวขั้นขนาดนี้เหรอใช่ค่ะใช่ไหมเราก็ยังย่ำอยู่กับที่ฉะนั้นไม่เชื่อเราจะพิสูจน์ใครจะไปเล่นได้อะว่าคนจะไปโลกประจันได้อะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จริงแต่มันก็ยังเป็นจริงได้เพราะว่าเกิดการพิสูจน์สมัยก่อนทดลองสมัยผมเด็กๆถ้าใครบอกว่าใครโลกประจันต้องอิดหนังอินเดียคือเกินจริงอะไรงั้นเหรอจริงนะต้องเป็นหนังอินเดียวิ่งร้องเพลงหนึ่งวิ่งไปเจ็ดข้ามไปเจ็ดลูกเจ็ดลูกนะครับเอออย่างนั้นนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นได้จริงเป็นไปได้นี่แหละแล้วใครคิดว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันจะคาปาซิตี้มันจะสูงขนาดนี้เล็กนิดเดียวแล้วก็ AI มันจะเกิดขึ้นมาได้ใช่ค่ะหุ่นยนต์เมื่อก่อนก็เป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนตอนนี้เป็นเรื่องจริงไปแล้วเป็นเรื่องจริงถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเราล้าหลังไปแม่ครับอันนี้สะท้อนได้ชัดเจนนะคะถึงในเรื่องของวิสัยทัศน์วิธีคิดแล้วก็ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์อย่างเดียววิธีคิดอย่างเดียวต้องเป็นการลงมือปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลจริงด้วยทั้งหมดนี้ต้องมาด้วยกันเวลาที่เหลืออีกสักหน่อยค่ะอีกหนึ่งวาทกรรมซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกิดจากวิสัยทัศน์และการลงมือปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลเศรษฐกิจปากท้องดีเป็นทักซิโนมิกที่ผู้นำประเทศอื่นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เขาบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาและอยากจะทำตามด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ประเทศไทยไปบัญญัตินั้นว่านี่คือประชานิยมระบอบทักษิณและบางคนอาจจะเอาเรื่องนี้ไปบวกกับข่าวตอนนี้เรื่องเวเนซุเอลาวิกฤตแล้วก็มีการระบุว่าเนี่ยเป็นเพราะประชานิยมเห็นไหมก็เลยวิกฤตแบบนั้นโยงกันไปหมดเลยค่ะขอความรู้เรื่องนี้หน่อยค่ะคือมาพูดถึงประเทศเวเนซุเอลาคือประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนนะครับประเทศแต่อยู่ๆรวยขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับสำล้อถูกหวยหรือว่าเท้าบวมหรือส้มหล่นนะก็คือน้ำมันเนี่ยมีน้ำมันแล้วก็น้ำมันก็ราคาก็
สูงมากในช่วงนั้นค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าสามล้อตกหวยแล้วเพราะทำไมรู้ไหมคนมันไม่เคยมีอ่ะโอ้โหทีนี้ใช้จ่ายกันแบบฟุ่มเฟือยรัฐบาลด้วยใช่ไหมรัฐบาลครับรัฐบาลใช้จ่ายนะก็พอมีน้ำมันเนี่ยราคาดีเนี่ยเครดิตก็ดีกู้เงินก็ง่ายนะก็เอาเงินอนาคตมาใช้คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวขายน้ำมันก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเงินที่ไปเนี่ยมันไม่สร้าง productive นะฮะก็คือไม่ก่อให้เกิดอะไรอะไรนะผลผลิตของการใช่นะครับเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์มันเนี่ยแจกเงินแจกเงินคนได้รับเงินมาก็ใช้อย่างเดียวเขาเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะนั้นแจกเงินลงไปเลยใช่นะฮะคล้ายๆนะคุ้นๆยังไงไม่รู้นะคะครับทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยน้ำมันเนี่ยราคาตกปุ๊บเนี่ยทีนี้เงินก็ไม่พอแล้วสิหนี้สินก็มีแล้วหนี้สินก็มาใช้หนี้ไม่ได้ค่ะก็เหมือนกับเป็นประเทศล้มละลายประเทศล้มละลายเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อของค่ะเขาไม่เชื่อเครดิตครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมันน้ำมันก็ไม่มีราคาราคาตกราคาตกครับมันก็กลับมาจนเหมือนเดิมไม่จะจนเหมือนเดิมมันจนกว่าเดิมจนกว่าเดิมเพราะเป็นหนี้เป็นสินเยอะดังนั้นก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อของเข้ามาไปสั่งของเข้ามาใช้ดังนั้นมันเลยทำให้ของทุกอย่างแพงค่ะนะครับเลยกลายเป็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงมากนะคะเห็นก็บอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่1,000,000%ในปีนี้ค่ะที่คู่1ม้วนเนี่ย338 บาทก็ดูครับมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาทั้งเงินเฟ้อมันขนาดนี้มันจะอยู่ไปได้ประชาชนก็จนอยู่แล้วจะซื้อทิชชู่ไปต้องใช้ก็ได้แต่อาหารมันต้องใช้อ่าน้องกินก็แพงอาหารมันต้องกินค่ะแพงก็ไม่มีเงินจ่ายประชาชนก็อดอยากไก่กิโลละ1,927 บาทก็จะไปกินยังไงล่ะวิกฤตเลยนะคะแบบนี้วิกฤตมากเลยฉะนั้นคนก็ต้องอดอยากแล้วเพราะว่าประเทศมันไม่มีอย่างอื่นคือคนบริหารประเทศเนี่ยมันไม่คิดถึงอนาคตค่ะเหมือนกับตอนนี้ที่มีเงินแค่นี้เราก็คิดแต่ตอนนี้แล้วก็วางแผนไว้อนาคตอีก10ปี20ปีนะฮะใช้จ่ายอย่างนี้แล้วใช้ล่วงหน้าคิดว่าเราจะได้นี้โลกไปถึงไหนแล้วใช้เงินแบบใจถึงแต่วิสัยทัศน์ไปไม่ถึงใช่ใช่ก็เกิดวิกฤตนี่แหละเกิดวิกฤตซึ่งบางคนพยายามจะมาเทียบกับทักษิณโนบิทักษิณโนบิเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับเป็น เงินที่ให้ไปเนี่ยเขาไม่ใช่เอาไปโปรยเขาเรียกว่าเป็นสังเหมือนกับเป็นสังคมนิยมสังคมนิยมก็คือว่ากระจายโอกาสกระจายโอกาสให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้เนี่ยที่คำว่าซัสโนมิกเนี่ยเกิดมาจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อก่อนนะครับอาโนโยอาโรโยนะครับที่ท่านเห็นว่าเอ้ยประเทศไทยเนี่ยจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องต้มยำกุ้งเป็นหนี้ IMF สองปีเนี่ยพลิกเลยใช้หนี้หมดใช้หนี้หมดไม่พอตอนหลังเนี่ยมีเงินคงคลังเนี่ยเยอะแล้วเศรษฐกิจโอ้โหขึ้นมาแบบปุ๊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 บเร็วมากเลยนะครับฉะนั้นเขาก็อยากจะมาเรียนรู้นะว่าเขาจะทำไงให้ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยดีเหมือนไทยครับเขาก็พยายามมาเขาถึงเรียกว่าทักษิณโนมิกคือทักษิณเนี่ยเป็นเศรษฐกิจแนวคิดเศรษฐกิจแบบทักษิณนะครับมันดีมันไม่ใช่นั่นนี่ต่างชาติบัญญัติให้ในประเทศไทยบัญญัติเป็นระบบทักษิณทุนสามานประชานิยมทุนสามานเนี่ยที่ถ้ามีเวลาต้องพูดด้วยนะค่ะคือดูสิว่าช่วงนั้นเนี่ย
ที่แนวสินค้าเคยพูดกับผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆผมพูดรายการนี้หลายครั้งแล้วแต่ยังคิดว่าควรจะพูด1 30บาทรักษาทุกโรคค่ะคือเมื่อก่อนคนเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลป่วยถ้าไม่มีเงินก็รอวันตายไม่งั้นก็หมดเนื้อหมดตัวที่ขายที่มีขายบ้านแล้วก็ท่านศิษย์บอกว่าเมื่อก่อนคนจะมองว่าคนจนนี่เป็นภาระของประเทศค่ะต้องคอยเลี้ยงดูคอยอะไรแต่ท่านศิษย์บอกว่านี่แหละคนจนเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่6 7 70% เหมือนพีระมิดเหมือนฐานพีระมิดค่ะคนเหล่านี้เขาไม่ได้โง่ไม่ได้เกิดมาก็โง่ไม่ได้ขี้เกียจทำงานได้มากกว่าคนรวยอีกแต่ทำไมถึงจนเพราะเขาขาดโอกาสนะครับค่ะเขาขาดโอกาสนะครับฉะนั้นนโยบายถึงให้โอกาสแต่ไม่ใช่นโยบายแจกเงินนะครับคือไม่อยากให้โอกาสคือยังไงคือเหมือนกับคนเอาปลาไปให้กินนะท่านผู้ชมวิธีแจกเงินกินหมดก็หมดเลยหมดแล้วหมดเลยแต่ให้เบ็ดไปตกปลาดังนั้นมันจะมีโอกาสได้กินเรื่อยๆค่ะนะครับอุปกรณ์หาแล้วนี่อุปกรณ์หานะครับฉะนั้นต้องให้อุปกรณ์ค่ะนะครับซึ่งแนวความคิดมันคนละเรื่องมีคนจะเรียนแบบจะเรียนแบบไม่เหมือน เขาไม่เข้าใจเรื่องลอจิกค่ะคิดว่าเอ้ยจ่ายเงินเดี๋ยวก็ได้คะแนนเสียงมันไม่ใช่นะเงินมันเอาไปแล้วก็หมดมีหนึ่งข่าวที่นำเสนอในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวรายงานว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยบอกพูดถึงพวกนี้ล่ะครับปีก๊อปปี้และงานหยาบด้วยก๊อปปี้เกรดต่ำงานหยาบมากค่ะคิดถึงนะฉะนั้นคือแนวคิดเนี่ยเขาไม่เข้าใจลอจิกว่าทำไมถึงทำอย่างนี้คิดว่าเอ้ยก็แจกเงินไปดิแจกเงินไปดิเดี๋ยวก็ได้คะแนนเสียงมันไม่ใช่ไงมันไม่นี่จำแล้วเอาไปทำนะถ้าจะก๊อปปี้ใครอยากจะก๊อปปี้ก็จำแล้วจะทำได้อย่างนั้นไหมคะเพราะว่ามันต้องมันต้องมีคือคนมีความรู้อย่างเดียวมันไม่พอผมบอกแล้วมันต้องมีสมองนะครับต้องมีปัญญาต้องมีแนวความคิดต้องมีวิสัยทัศน์นะไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียวเหมือนกับเด็กเรียนหนังสืออ่ะคือไปลอกกันบ้านก็จะรู้เรื่องไหมเวลาครูถามอ่ะก็ไม่รู้เรื่องอีกเพื่อนขยึกขยือมาเราก็ขยึกขยือตามใช่นะครับฉะนั้นมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับฉะนั้นมันต่างกันนะครับคือไม่อย่างนั้นช่วงนั้นมันเอาเงินที่ไหนคือผมพูดอยู่เสมอนะผมก็ยอมรับตรงๆเจอนายกสิงห์ผมก็เคยพูดบอกว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยนโยบายดีๆแต่ผมไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะว่าเงินไม่มีประเทศเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะเราจะเอาเงินที่ไหนไปทำแต่ท่านทำได้นี่แหละนะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้คุณอุปการนี้ยังอยู่ในใจของประชาชนที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลในยุคนั้นถูกต้องครับแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครทำได้ตามนั้นถึงพยายามจะทำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยละค่ะวันนี้ก็ได้หลายเรื่องในรอบสัปดาห์ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะเรื่องมันเยอะเมื่อสักครู่นี้ท่านสงครามจบไว้แล้วนะคะถ้ามีเวลาเราจะหยิบยกในเรื่องของคำว่าทุนสามาร มาชำแหละกันหน่อยใส่หน้าเลยนะครับเนี่ยตอนนี้จะเห็นเลยนะครับตอนนี้มันมีถุงทุนสามาร จริงๆกินเกือบทั้งประเทศแล้วทุกอย่างขอจวยตรงนี้นะคะเป็นออเดิร์ฟมีเวลาวันไหนเดี๋ยวมาจัดเมนคอร์สกันเรื่องนี้ทุนสามาแต่วันนี้เวลาหมดค่ะความชัดเจนหลายๆเรื่องปรากฏออกมานะคะเช่นข้อกล่าวหาว่าโกงหรือไม่ชัดเจนออกมาแล้วนะคะในบางคดีแล้วก็มีบรรยายอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่การโกงเลยและไม่ได้แสวงหาประโยชน์ใส่ตัวมิหนำซ้ำยังเป็นการร้องขอให้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ของฝ่ายลูกหนี้เองถ้าไม่ใช่คนชื่อนี้อาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วมันกระทบถึงภาพรวมของประเทศด้วยชัดเจนในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะประชานิยมที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลาและสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คนละเรื่องคนละอย่างการรวมไปถึงค่ะคลายล็อกแบบนี้เอื้อประโยชน์ให้ใครแต่แล้วใครได้ประโยชน์ชัดเจนหมดทุกประเด็นวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์ค่ะทีมงานรายการลาคุณผู้ชม